ครั้งที่แล้วโหเล่าเรื่องไว้โคตรดีพี่วุฒิเป็นคนที่มีเทคนิคการเรียบเรียงเรื่องดีมากนะผมจะบอกแบบนี้นะน้ำเสียงในการเล่าหรือว่าการถ่ายทอดเรื่องดีอ่ะติดตามตั้งใจฟังดีๆครับเรื่องนี้ผมเชื่อว่าจะเป็นอีกเรื่องนึงที่น่าฟังแล้วก็เก็บรายละเอียดแล้วพูดเลยอินแน่นอนนะฮะพี่วุฒิสวัสดีครับผมพี่สวัสดีครับคุณวีทีแรกอ่ะผมคิดว่าอะไรรู้ไหมผมคิดว่าเอาแล้วพี่สักแสงพี่วุฒิแล้วเอาแล้วนะฮะมาพี่วุฒิทำอะไรอยู่อ่ะพี่อ๋อก็รอไม่ได้ทำอะไรครับนอนฟังพี่หม่อมเล่าเมื่อกี้เฮ้ยเรื่องพี่หม่อมน่ากลัวอยู่นะสุขาหลอนนะโอ้สุดๆเลยครับเออสมชื่อพี่หม่อมเล่าทีไรไม่เคยทำให้ผิดหวังหม่อมสองหย่อยใหญ่ๆชื่อเอาฮาชื่อเขาเอาฮาอยู่แล้วคนนี้นะฮะอ่ะมาเรื่องของเราดีกว่าเคยฟังแกเล่าหลายรายการอยู่ครับครับเราก็ไม่ใช่ย่อยนะฮะของเราเนี่ยคุณวุฒิเนี่ยนะฮะถือว่าเป็นนักเล่าในบ้านผมที่ผมเพิ่งได้มีโอกาสคุยเร็วๆนี้เองแล้วก็รู้สึกโอ้โหเรื่องพี่หม่อมแต่ละเรื่องพีกว่าพี่วันนี้ยังไงพี่วุฒิเรื่องนี้อ๋อวันนี้ต้องออกตัวก่อนว่าเรื่องนี้จะซอฟๆหน่อยนะไม่หนักอ๋อได้มันเป็นยังไงมันยังไงครับพี่ครับก่อนอื่นต้องสวัสดีคุณวีครั้งนะครับแล้วก็สวัสดีแอดมินทีมงาน Ghost Story และสวัสดีแฟนรายการ Ghost Story ทุกท่านนะครับผมครับครับเรื่องนี้คือเป็นเรื่องที่ผมเพิ่งจะได้ยินได้ฟังมาเมื่อราวๆ2ปีที่แล้วครับผมคือ2ปีที่แล้วคุณหม่อมไอ้คุณวีครับหม่อมเองครับว่าคุณวีก็คือพอดีว่าผมเป็นคนบ้านเกิดที่บุรีรัมย์ใช่ไหมครับครับเมื่อ2ปีที่แล้วมันมีการเลือกตั้งท้องถิ่นแล้วก็เหมือนว่าพี่สาวผมเขาลงสมัครไงผมก็เลยมีโอกาสได้กลับไปหลังจากไปลงคะแนนลงอะไรให้เสร็จพี่สาวผมเสร็จก็แม่ผมเขาก็ชวนผมชวนน้องสาวน้องเขยไปวัดหนึ่งที่ว่าคือต้องบอกว่าก่อนหน้านี้คุณวีแม่ผมเขาเป็นเนื้องอกที่เต้านมครับคือมะเร็งเต้านมอ่ะครับแต่ทีนี้เขาก็ได้รับการผ่าตัดเนื้องอกออกมาแล้วแกก็ไปทำคีโมพอทำคีโมแล้วแกแพ้ครับครับแกไม่ไหวผมก็ไม่รู้ทำไงก็บอกถ้าเราก็สงสารแม่แล้วคือตอนนั้นผมก็ไปดูแลแกบอกถ้าแกไม่ไหวจริงสู้คีโมไม่ไหวก็มันก็ต้องหาวิธีมารักษาทางพื้นบ้านก็คือหายาสมุนไพรหาอะไรอ่ะให้แกแต่คือตอนนั้นอ่ะผมรู้เลยว่าคือตอนนั้นจิตใจแกไม่ดีครับคนเราพอป่วยอะไรทุกอย่างก็ร่างกายก็ถ้าร่างกายมันป่วยแล้วใจมันป่วยด้วยมันยิ่งแย่ใช่ไหมครับผมเออถ้าไม่ไหวคีโมก็เดี๋ยวหาวิธีรักษาเอาครับแต่แม่ต้องใจสู้นะอะไรเงี้ยก็เออก็จนมาได้แกมารู้จักคือมามีคนเขาแนะนำว่าเนี่ยวัดเนี่ยเขามียาสมุนไพรก็เลยพาแม่ผมไปพอไปแกไปรักษาแกก็มากินแล้วเราก็คอยดูแลแกแล้วเหมือนแกรู้สึกว่าพอแกได้กินวัคของพระที่วัดเนี้ยแกรู้สึกว่าแกดีขึ้นทุกวันนี้แกก็แบบคือดีขึ้นมากอ่ะก็คือเหมือนว่าใจแกก็ดีขึ้นด้วยอะไรเนี่ยเราก็คือว่าผมทราบตัวผมคิดว่าเออยามก็ส่วนหนึ่งแต่ใจอ่ะใจแกสู้มันก็ทำให้ร่างกายแกดีครับทีนี้พอ2ปีที่แล้วพอเลือกตั้งอะไรเสร็จนะครับผม แม่เขาเลยเออเดี๋ยวพอดีแหละชวนไปวัดนี้พอดียาแกหมดแกจะได้ไปเอายาด้วยก็ไปครับก็ไปถึงก็แม่ผมกับน้องสาวน้องเขยเขาก็คุยกับพระไปผมก็ออกมาเดินเล่นข้างนอกศาลาครับผมก็เดินเล่นดูวัดเออดูว่าวัดบ้านคนบ้านเขาเป็นยังไงบ้างอะไรเงี้ยบังเอิญสายตาผมเหลือบไปเห็นพระรูปหนึ่งนะท่านกำลังเดินครับก็ปกติแหละไม่มีอะไรแต่สิ่งที่ผมสะดุดตาคุณดีคือผมเห็นมีเด็กผู้หญิงคนหนึ่งใส่ชุดสีแดงอายุประมาณราวๆสักตามสายตาผมประมาณสัก5ขวบได้ครับครับกำลังเดินตามพระรูปนี้ลักษณะเหมือนเด็กผู้หญิงคนนี้กำลังจับมือพระอุ้ยโอ้ผมก็แปลกใจเด
เป็นผู้หญิงแล้วมาจับมือพระเดินอย่างนี้มันไม่อาบัติหรือมันอะไรหรือเปล่าแล้วเราก็คิดไปเรื่องว่าเออมันจะมีอะไรเกิดขึ้นหรือเปล่าพระผู้เยาว์อะไรหรือเปล่าเพราะเดี๋ยวนี้พระมันก็มีไอ้พวกที่ว่าอยู่ในผ้าเหลืองผมก็เลยสงสัยผมก็เดินตามไปดูโดยที่ว่าพยายามไม่คือเดินไปเงียบๆไม่ส่งเสียงให้พระรูปนี้รู้ครับครับก็เดินตามไปก็ยังเห็นเด็กผู้หญิงคนนี้ก็เดินจูงมือพระไปโดยที่แล้วอยู่เหมือนพระแกหยุดเฉยๆเหมือนแกได้ยินเสียงอะไรก็ไม่รู้ครับแกก็หันมามองผมผมก็ตกใจแต่มองผมแกก็ไม่ได้ทำหน้าทำตาอะไรแกทำหน้าทำตาแค่แปลกใจเฉยๆครับผมครับแล้วท่านก็พูดว่ามีอะไรหรือเปล่าโยมตามอาตมามาทำไมในระหว่างที่ผมมองท่านเนี่ยแล้วสักพักหนึ่งผมก็คือมันไม่น่าจะเกินสองสามวิอ่ะคุณวีครับปรากฏว่าเด็กผู้หญิงน้องเสื้อแดงชุดแดงคนนั้นอ่ะหายไปแล้วเออแป๊บเดียวเองเหรอพี่แป๊บเดียวคือมันไม่น่าจะไวขนาดนั้นเพราะเราเห็นตอนแรกก็เดินเหมือนเดินจูงมือพระมาอ๋อผมก็พยายามมองหาทำไมไปไหนมันไวเกินไปแบบทีนี้พระลูกนี่ก็ถามมีอะไรโยมก็เลยเหมือนเราดึงสติกลับมาได้แล้วก็บอกพระลูกนี่ก็จะรังจะตอบท่านแต่พอจะตอบท่านผมมองหน้าท่านทำไมผมคุ้นพระรูปนี้จังปรากฏว่าพระรูปนี้ครับคุณวีท่านเป็นเพื่อนสมัยเรียนของผมครับอยู่ห้องเดียวกันแล้วผมก็ตกใจที่ถามว่าทำไมท่านได้มาบวชอยู่ที่นี่เพราะที่นี่มันคนลำเพอกันไงครับผมครับก็เลยมีโอกาสได้ถามสอบถามท่านคุยกับท่านเลยระหว่างที่ผมคุยกับท่านอยู่ครับด้วยความที่ผมสงสัยคุณวีผมอยากรู้ว่าน้องชุดแดงหายไปไหนครับผมพยายามมองหาออมองหาจนว่าเหมือนแล้วแบบเราเหมือนลุกลิกอะครับจนเกิดผมขอสมมติว่าพระรูปนี้ชื่อว่าพระเอนะฮะครับจนพระเอท่านก็บอกท่านก็ถามยมบุตรมีอะไรมองหาอะไรมีอะไรผมก็เลยพูดขึ้นมาเนี่ยต้องกราบขอโทษหลวงพี่จริงๆนะตอนที่ผมเดินตามหลวงพี่มาเพราะผมเห็นมีเด็กผู้หญิงคนนึงใส่ชุดสีแดงอายุประมาณ5ขวบเขาเดินจับมือจับมือหลวงพี่มาผมเห็นอย่างนี้ผมก็เลยได้เดินตามมาตอนนั้นผมก็ไม่คิดว่าเป็นหลวงคือไม่รู้ว่าเป็นหลวงพี่เป็นพระเป็นเพื่อนกันหรอกแต่คือผมเห็นว่าเอ๊ะกลัวคิดว่าจะพาเด็กมาทำอะไรหรือเปล่าอะไรเงี้ยผมก็เลยเดินตามมาผมพูดแค่นี้พระเอกแกก็ทำท่าตกใจครับแล้วแกถามว่าที่โยมพุทธเห็นน่ะหน้าตาเป็นไงบอกว่าเด็กผู้หญิงอายุประมาณสัก5-6ขวบผมเหมือนผูกเหมือนเขาเรียกผูกแกะสองฝั่งสองข้างใส่ชุดสีแดงตัวขาวๆพอพูดไปแค่นั้นแหละครับท่านคือพระเอกก็ทำหน้าแบบเศร้าแต่นิ่งเงียบไปแล้วก็กระบุนพึมพำขึ้นมายังอยู่อีกเหรออืมครับพอผมได้ยินอย่างนี้ผมก็เฮ้ยตอบความอยากรู้มันเริ่มทำงานแล้วเออดิเออผมก็เลยถามเดี๋ยวพระเอมมีอะไรหรือเปล่าพี่เออครับมันพอคืออะไรยังอยู่เหรอน้องเขาเป็นใครท่านพอจะเล่าให้ผมฟังได้ไหมอะไรเงี้ยพระเอมก็นิ่งเงียบไปสักพักแล้วแกก็ถอนหายใจเงียบใหญ่แล้วก็ไม่เป็นไรถ้าโยมพุทธเนี่ยโยมเพื่อนเนี่ยฟังเดี๋ยวอาตมาก็เล่าให้ฟังครับคือจริงๆอ่ะน้องผู้หญิงคนเนี้ยน้องเขาชื่อน้องอิงครับน้องไม่ใช่ใครที่ไหนหรอกครับผมเป็นลูกของพระเอนี่แหละแต่น้องอ่ะเสียชีวิตมาได้15-16ปีแล้วโอ้โหครับตัวท่านก็ไม่คิดว่าเออน้องเขายังอยู่ตอนน้องเขาเสียชีวิตตอนนั้นก็ราวๆ5-6ขวบนี่แหละครับผมก็ตกใจว่าเป็นลูกของพระเอเป็นลูกของเพื่อนเราก็เลยถามเอาแล้วสาเหตุน้องเป็นอะไรถึงเสียครับพี่ไอ้คือครับหลวงพี่ผมถามอย่างนี้ไปพระเอก็เงียบไปสักพักก็จะเหมือนทำหน้าเศร้าๆแล้วคล้ายๆผมเห็นสังเกตตรงตาท่านเหมือนคล้ายๆมีน้ำตาเอ่อมาครับแล้วก็ท่านก็พูดด้วยน้ำเสียงสั่นเครือว่าตัวท่านเองแหละที่เป็นคนฆ่าน้องอิงอุ้ยทำไมอย่างนั้นน่ะผมคราวนี้ผมก็อึ้งเลยผมก็ช็อกเลยอ๋อ
เอาที่ผมถามเรื่องเดียวลุงพี่มันพอจะเล่าให้ผมฟังได้ไหมเรื่องราวเป็นยังไงอะไรเนี้ยพี่ท่านก็เลยเล่าให้ฟังว่าเมื่อ16ปีก่อนน่ะท่านก็มีครอบครัวมีเมียแล้วก็มีลูกชื่อว่าน้องอิงเนี่ยเป็นลูกสาวที่กำลังน่ารักเลย5-6ขวบนะคุณบีก็กำลังเริ่มช่างพูดช่างจาคุณแม่กำลังน่ารักพ่อแม่กำลังหลงเลยแหละครับและด้วยความที่น้องอิงนี่ก็จะติดพระเอมากเพราะว่าพระเอแกรักแกตามใจลูกไงแล้วลูกสาวน้องอิงก็เป็นคนน่ารักด้วยเด็กช่างพูดช่างจาแกก็ดูแลเลี้ยงรักลูกห่วงลูกเยอะไข่ในชินแต่ว่าคือหมู่บ้านของพระเอครับคุณบีครับเป็นหมู่บ้านที่ค่อนข้างจะใหญ่ถือว่าใหญ่เลยอ่ะใช่ว่าตั้งเป็นตำบลเป็นได้อ่ะครับแต่ช่วงนั้นน่ะคือหมู่บ้านของพระเออ่ะมันมีการระบาดของยาเสพติดเกิดขึ้นนะครับผมทำให้เด็กวัยรุ่นเยาวชนในหมู่บ้านเนี่ยติดยากันค่อนข้างเยอะตำรวจก็พยายามจะมาหาสืบสอหาจับกลุ่มแต่ก็คือยังจับไม่ได้ว่าใครเป็นคนค้าไงจับได้ก็การที่ก็เจอแค่คนเสพอะไรเงี้ยครับแบบสืบสวนในคนเสพก็ไม่สาวถึงตัวคนค้านะไม่ยอมเปิดเผยเลยแล้วพวกเป็นรุ่นในหมู่บ้านนั้นอ่ะจะมีอยู่คนหนึ่งที่ชื่อว่าเจ้าโด่งเจ้าโด่งอ่ะคือพ่อแม่มันค่อนข้างจะมีฐานะคนรวยแล้วพ่อแม่คือเป็นคนดีคอยช่วยเหลือคนในหมู่บ้านเวลามีงานมีการอะไรพ่อแม่ของเขาอาจจะพ่อแม่เจ้าโด่งอาจจะไปช่วยงานตัวอะไรตลอดแต่ผิดกับเจ้าโด่งมันกลายเป็นทาสยาเสพติดครับผมครับคือติดบางทีก็แบบหลอนแบบไรแต่คือชาวบ้านเขาไม่ได้ว่าอะไรเพราะว่าเห็นว่ามันไม่ได้ทำร้ายใครอะไรเงี้ยแล้วมันก็ไม่ได้ไปลักเล็กขโมยน้อยกับใครมันเสพยามันก็ไปขอเงินไปลักขโมยเงินพ่อแม่มันมาเสพไม่เหลือร้อนชาวบ้านนะครับชาวบ้านก็ปล่อยไปเขาก็เกรงใจพ่อแม่ด้วยอะไรเงี้ยทีนี้ก็เหตุการณ์ทุกอย่างก็ปกติดีเหมือนไม่มีอะไรครับแต่พอดีวันนั้นอ่ะมันเป็นครบรอบวันเกิดน้องอิงอายุได้ประมาณ6ขวบมั้งครับผมครับครับนี่ก็ตาเอก็ลูกสาวครบรอบวันนั้นก็อาบน้ำให้ลูกแต่งตัวด้วยชุดสีแดงครับผมที่น้องอิงเขาชอบครับแล้วก็พาลูกมาเล่นหน้าบ้านแล้วก็บอกเดี๋ยวรอพ่ออยู่ตรงนี้นะเดี๋ยวพ่อจะไปซื้อขนมมาให้เป็นของขวัญวันเกิดหนูอะไรเนี่ยคือตอนแรกน้องอิงก็อยากจะไปด้วยแต่พระเอก็บอกไม่เป็นไรเดี๋ยวรอพ่ออยู่ที่บ้านเดี๋ยวอยู่กับแม่อะไรเงี้ยครับครับตัวแกก็เดินไปที่ร้านค้าเพื่อจะไปซื้อขนมมาให้น้องอิงนะครับผมระหว่างทางกลับบ้านก็เห็นพอแกซื้อขนมอะไรเสร็จแล้วเตรียมเดินกลับบ้านระหว่างทางกลับบ้านนะครับดีปรากฏว่ามีชาวบ้านคนหนึ่งวิ่งมาหาพระเอเลยอาคารแบบตนกตกใจก็คือกระหอบเลยบอกว่าเกิดเรื่องแล้วครับพี่ก็ถามว่าเกิดเรื่องอะไรขึ้นเนี่ยไอ้เจ้าโด่งมันหลอนยาเนี่ยตอนนี้มันหลอนยาแล้วมันจับตัวน้องอิงเป็นตัวประกันเฮ้ยพอพระเอได้ยินแค่นั้นโอ้โหวิ่งแบบด้วยความเป็นห่วงลูกสาววิ่งไปสุดมันเกิดก็คือไปถึงก็ไปเห็นก็ชาวบ้านกำลังมุงกันอยู่ครับผมแล้วก็รีบแบกชาวบ้านเข้าไปดูพอแบกชาวบ้านเข้าไปดูสิ่งที่แกเห็นตรงหน้าคุณดีแกบอกแกแทบขาดใจอ่ะเพราะว่าตอนนั้นอ่ะคือไอ้เจ้าโด่งมันหลอนยามากๆแล้วมันก็ล็อกคอน้องอีไอ้น้องอิงไว้อยู่แล้วก็มือข้างหนึ่งก็ถือมีดไว้ด้วยครับโอ้โหยุคนั้นเลยอ่ะแล้วเหมือนว่าพอพระเอมาถึงเหมือนน้องอิงจะเห็นพ่อก็เหมือนพยายามจะร้องให้พ่อช่วยตนนะครับผมเพราะน้องก็กลัวมากในสภาพที่น้องแบบโหเด็ก6ขวบเนาะแล้วเจอแบบนั้นน่ะคือน้องกลัวน้องร้องไห้เรียกขอร้องให้พ่อช่วยอ่ะครับคุณบีส่วนตัวพระเองก็คือแบบคือตอนนั้นน่ะจะพุ่งคือจะยังไงก็ไม่สนนะคือจะพุ่งเข้าไปช่วยน้องอิงไปช่วยลูกสาวสุดที่รักของตัวเองให้ได้แต่ก็เหมือนว่าโดนชาวบ้านเขาจับไว้เพราะกลัวว่ามันจะเกิดอะไรไม่เกิดอันตรายกับน้องอิงด้วยเกิดอันตรายกับพระเอด้วยเพราะว่าตอนนี้ในมือของไอ้เจ้าโด่งก็มีอาวุธไงคือมีดนะครับผมแต่คือตอนนั้นพระเอแกก็พยายามจะดิ้นสู้คือแกอยากจะไปช่วยลูกสาวอ่ะเพราะว่าตอนนั้นน่ะน้องอิงก็ร้องไห้แล้วพยายามเรียกคือเรียกขอให้พระเอช่วยอ่ะพ่ออะไรเงี้ยก็เหมือนพยายามชาวบ้านก็ยื้อยุดกันอยู่งั้นแล้วไอ้คนที่บ้านก็พยายามจะพูดกล่อมให้เจ้าโด่งมันปล่อยตัวน้องอิงนะครับผมครับ
แต่แล้วสิ่งที่ทุกคนไม่อยากให้เกิดคุณวีทำไมฮะปรากฏว่าเจ้าโด่งมันคงจะเมามากคงจะคลั่งมากครับผมโอ้ยมันก็เอามีดที่มันถืออยู่ปาดคอน้องอิงครับจนเลือดมันกระเด็นกระแตกคือไอเอตอนนั้นก็จะเห็นแกแบบแกหลุดหมดแล้วครับแกพุ่งเข้าไปแบบผลักไอ้เจ้าโด่งออกแล้วก็รีบคว้าร่างของลูกสาวสุดที่รักออกมาครับผมครับคือตอนนั้นแกแบบแกไม่มีอะไรจะพูดแล้วก็คือน้ำตาแกไหลออกมาพะพ้าก็คือสภาพแกมองคือตอนนั้นน่ะน้องอิงอยู่ในอ้อมกอดของแกโดยสภาพที่ว่ามองหน้าพ่อตัวเองแล้วก็เหมือนอยากจะพูดอะไรขึ้นมาแต่พูดอะไรไม่ออกความหมดเลือดเส้นเลือดพร้อมกับเลือดที่ก็ฉูดออกมาจากคอครับแล้วทีนี้ก็คือพระเอกก็เห็นว่าเห็นลูกตัวเองอ่ะตายไปต่อหน้าต่อตาตัวเองไปแล้วอ้อมกอดของตัวเองอ่ะครับคือพระเอกแกก็แบบส่วนในเจ้าโด่งก็โดนชาวบ้านเขาก็ลุมจับตัวแล้วก็มีการลุมประชาทันเกิดขึ้นนะครับแล้วก็จับส่งตำรวจครับทีนี้หลังจากเหตุการณ์นี้ก็คือพระเอกแกก็เศร้าเสียใจเรื่องลูกสาวครับผมแล้วแกแทบไม่หลับไม่นอนคือตกกลางคืนแกนอนแกก็จะเห็นภาพบาดตาภาพนี้คือภาพที่ว่าน้องอิงอ่ะโดนไอ้เจ้าโด่งมันจับแล้วก็โดนเจ้าโด่งมันฆ่าปาดคอของแกตลอดจนแกรู้สึกแกไม่ไหวแกก็เลยคุยกับเมียของแกว่าแกไม่ได้แกอยู่ไม่ได้แกรักน้องอิงมากแกอยากจะครับปวดเพื่อให้เกิดกุศลคือส่งให้น้องอิงนะครับผมเมื่อคุยกับเมียแกเมียแกก็เห็นดีด้วยก็จะบวชก็บวชอะไรเนี้ยทีนี้แกก็บวชพยายามบวชรู้ทิศส่วนกุศลให้น้องอิงได้มาจนผ่านมา16ปีครับผมโดยที่ก่อนหน้านี้แกก็ไม่เคยเจอน้องอิงเลยครับจนผมมาเจอแกไม่คิดว่าน้องอิงจะยังอยู่อีกอะไรเนี้ยครับทีนี้พอแกฟังผมฟังแกเล่าจบก็งงฮะที่ตอนแรกคุณวีจำได้ไหมที่ท่านเอบอกว่าตัวท่านเป็นคนฆ่าน้องอิงแต่จากเรื่องราวทั้งหมดที่ผมฟังอ่ะไอ้เจ้าโด่งเป็นคนฆ่าน้องอิงใช่ผมสงสัยผมก็เลยด้วยความสงสัยว่าถามท่านเอแล้วที่ผมฟังตัวท่านไม่ได้ฆ่าน้องอิงนะแต่เป็นเจ้าโด่งท่านเอก็ทำแบบคือตอนนั้นท่านเอแกเล่าไปน้ำตาท่านก็ไหลออกมาแล้วท่านก็พูดว่าต้นเหตุทั้งหมดมันเพราะตัวท่านทำไมอ่ะเพราะคนที่ขายยานรกให้เด็กวัยรุ่นในหมู่บ้านและไอ้เจ้าโด่งก็คือตัวท่านนี่เองนะครับแกเป็นเอเจนต์นะนะใช่ครับโอ้ยพอผมได้ยินท่านสารภาพขึ้นมาผมแบบผมพูดไม่ออกอ่ะคุณวีครับแล้วผมไม่กล้าถามแกเลยนะว่าท่านได้รับโทษทางกฎหมายทางอะไรหรือเปล่าผมไม่ถามเพราะผมรู้ว่าตอนเนี้ยตัวท่านก็ได้รับผลกรรมผลแห่งการกระทำของท่านแล้วรู้ว่าท่านสิบใน16ปีที่ผ่านมาท่านมีความทุกข์แน่นอนผมเลยไม่กล้าถามอะไรต่อเลยครับเรื่องราวก็มีประมาณนี้เฮ้ยคือต้องบอกว่ามันเป็นเหตุการณ์คือเข้าใจเลยนะคำเนี้ยคือที่เขาบอกว่าการค้ายาหรือว่าเป็นผู้ที่สนับสนุนให้คนมันมาเสพยามันทำมันมากกว่าแค่แบบแค่เราทำร้ายคนอื่นอ่ะมันทำร้ายลูกหลานชาวบ้านไปด้วยเหมือนคำรณรงค์สมัยก่อนอ่ะพี่อุ๊ดน่าจะเคยได้ยินเหรอเนาะเคยครับโอ้โหนะผมคิดภาพตามแล้วก็ผมเองก็อาจจะยังไม่ทันได้คาดคิดด้วยว่าสุดท้ายเรื่องเล่าอ่ะมันจะมาวนกลับเข้ามาถึงหลวงพี่ท่านเนี้ยเพราะว่าตัวท่านเองเป็นคนที่ค้ายาเสพติดและต้องบอกแบบนี้ว่าเรื่องนี้นะฮะยาเสพติดเนี่ยไม่ได้ทำให้ชีวิตใครหรือชีวิตคนรอบข้างนี่ไปในทิศทางที่ดีขึ้นเลยจริงๆนั้นมันถึงได้ถูกเรียกว่าเป็นสิ่งที่ทำให้ชีวิตของคนเราวิบัตินั่นแหละนะฮะน้องๆหนูๆถ้าเกิดว่ามีโอกาสฟังสดนะใครที่ยังไม่บรรลุพิษวิติภาวะก็ให้รู้ไว้นะฮะทุกกรณีนะทุกกรณีเลยทุกยาเสพติดทุกประเภทจะชนิดแรงชนิดอ่อนชนิดเบาอะไรก็แล้วแต่ที่ทำให้เกิดความมึนเมาอ่ะ
มันทำให้เราขาดสติในการยับยั้งพฤติกรรมตัวเองใช่เนี่ยนะฮะก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ถึงแม้จะไม่ได้ยาวมากมาสั้นๆนะฮะแต่ก็ซอฟๆครับเป็นที่ซอฟๆแต่มีประโยชน์ในนั้นซ่อนอยู่ที่ผมรู้สึกว่าก็ดีครับดีเลยแหละที่ได้เอาเรื่องนี้มาคุยกันแล้วก็ได้เอามาไว้ใช้แบบเราตักเตือนกันอะไรอย่างเงี้ยนะฮะสำหรับจริงๆคือผมพอจริงๆตอนผมได้ฟังครับคุณบีผมรู้เลยว่าคือเราบางทีคนเราบางคนอาจจะไม่เชื่อว่าตายไปโลกสวรรค์มีจริงอะไรเงี้ยครับแต่ผมเชื่อว่าที่พระเอได้ประสบพบเจอเนี่ยผมรู้ว่าท่านเหมือนตัวท่านได้ตกลงไปในขุมนรกนะครับนรกที่อยู่กับหัวใจตัวเองไปตลอดชีวิตเลยใช่ครับเพราะว่าคนเราก็อย่างรุ่นเราก็มีลูกมีเต้าใช่ไหมความรักลูกมันต้องมีอยู่นะแล้วแบบมาได้เห็นอะไรที่ว่าลูกของตัวเองต้องเสียชีวิตในสิ่งที่ไม่ควรเสียอะไรเงี้ยครับคือมันเป็นเงินตายแบบอนิจจนาอะไรเงี้ยแล้วเหตุผลจากการเสียมันเกิดจากตัวเองเป็นต้นตอแห่งการกระทำกรรมที่เราก่อนครับเข้าใจครับนะฮะก็จบลงไปแล้วสำหรับเรื่องเล่าในวันนี้ใครที่ชอบก็ฝากกดแชร์กดไลค์กด Subscribe ครั้งหน้าจะเป็นเรื่องเล่าเรื่องไหนฝากติดตามช่องของเราไว้ด้วยสำหรับวันนี้สวัสดีครับ The Good Story